สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการใช้กรรไกรด้านบนการตัดเป็นช่อของด้านบนว่าตัดยังไงให้มันเท่ากันอันนี้กรรไกรที่ผมใช้จะเป็นวาเลนเต้ด้ามสีทองตัวที่ผมใช้ประจำเลยตัวนี้ช่อหนึ่งตามความพอใจแต่ที่สำคัญตรงขวัญเนี่ยห้ามตัดสั้นจนเกินไปเราก็ควักอีกช่อหนึ่งมามันจะเห็นไกด์ไลน์อันเดิมอยู่แล้วก็ตัดออกแล้วก็หวีแล้วก็ดึงอีกช่อหนึ่งมาทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงด้านหน้าทีนี้แถวแรกเสร็จแล้วเราจะมาแถวที่2แถวตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันจะเห็นไกด์ไลน์อันเก่าอยู่นี่ไกด์ไลน์อันเก่าอยู่นี้เราก็ตัดเฉพาะแค่ตรงนี้เราไม่ต้องจับนี่เอาแผ่นกล้องกว้างเราไม่ต้องจับกรรไกรอย่างนี้นะมันโก่งเราดันลงมามันจะดูเท่กว่าและดูไม่เกะกะด้วยจะประมาณนี้เมื่อกี้ได้ตัดความยาวออกไปแล้วตอนนี้เราจะมาซอยให้มันผิวเพราะตอนนี้มันจะดูยุ่งมากถ้าเราไม่ได้ซอยมันก็จะใช้กรรไกรอันเดิมจะไม่ใช้กรรไกรซอยนะจะใช้นี้เอามาเป็นพอยต์แทนเขาเรียกว่าพอยต์คัตติ้งแต่ว่าจับเป็นช่อเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญผมต้องแห้งก่อนนะในการซอยเห็นไหมมันจะดูแข็งทื่อแล้วก็ทิ่มลงค่อยๆทิ่มก็ได้แต่ข้อแตกต่างกับตอนตัดก็คือเราจะหยิบช่อเดิมมาด้วยแต่อันเนี้ยเราจะทำช่อใหม่พอถ้าเกิดเราหยิบช่อเดิมมาด้วยมันก็ยิ่งบางขึ้นเรื่อยๆเราต้องห้ามหยิบช่อเดิมเราต้องควักช่อใหม่อย่างเดียวมันจะแตกต่างกับการตัดให้มันสั้นแต่ถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะดึงรวบขึ้นมาเลยก็ได้แต่ว่าเราจะโฟกัสแค่จุดที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดแบบเร็วๆให้ดูก็บางทีใช้กรรไกรซอยปุ๊บมันจะบางไปกรรไกรซอยส่วนมากจะเอามาลบขอบประมาณนี้เนี่ยนี้ก็จะดูผิวแล้วตัวนี้ครบจริง